สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่20มีนาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวของคิมมินแจนะครับมีข่าวว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจนะครับแต่ว่ามี1ปัญหาที่ลิเวอร์พูลต้องฝ่าให้ได้รวมไปถึงจูดเทรนท์นัดเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็สล็อตรีเพย์เกมฟูลแลมรวมไปถึงข่าวอื่นติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟต์พิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่ง Delivery 02-105-4555การันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทนะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับพบกับพื้นสมาร์ทแมทได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์ซีเล็กนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มีนาคมนะครับมีจัดบูธที่ไบเทคบางนาซึ่งต้องบอกว่ามีกิจกรรมพิเศษมีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับคนที่มาจากช่องโค้ดแอคเนี่ยถ้าบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคนะได้รับส่วนลดแล้วก็ของแถมกลับบ้านด้วยนะครับอย่าลืมพื้นสมาร์ทแมทนะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินพื้น FPC ที่โหหรูหราปูได้แข็งแรงทนทานกันน้ำกันปวก 100% นะครับสนใจอาจจะไปดูที่เพจของสมาร์ทแมทก็ได้นะครับฝากไปด้วยนะครับโอเคครับมาเริ่มต้นไล่เรียงข่าวสารในวันนี้กันอย่างแรกนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าจบโปรแกรมฟุตบอลลีกแล้วนะครับก็เข้าสู่การเบรกทีมชาติ2สัปดาห์ทางเว็บไซต์ลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการนะครับก็มีการเปิดเผยรายชื่อ12ผู้เล่นลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับที่มีชื่อไปเล่นในช่วงทีมชาตินะ2สัปดาห์หลังจากนี้นะครับก็ไล่ตั้งแต่จอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นหนึ่งเดียวที่ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะฮะเทรนด์ไม่ติดทีมชาติส่วนฟันไดกักโปนะฮะฟันไดกักโปเนี่ยสองคนนี้ก็ติดทีมชาติฮอลแลนด์นะครับเล่นเกมอุ่นเครื่องส่วนใหญ่จะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะฮะแล้วก็โกนาเต้ก็ติดฝรั่งเศสเคเลเฮอร์ก็ไอร์แลนด์นะฮะส่วนแอนดี้โรเบอร์สันก็สกอตแลนด์กัปตันเนาะโชต้าก็ติดโปรตุเกสคอตาซิมิกาติดกรีซแล้วก็เคเลเฮอร์อย่างที่บอกครับมีโอกาสจะได้ลงเล่นตัวจริงด้วยนะแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่านี่ก็ติดทีมชาติอียิปต์นะครับนาบีเกต้านะกับกีนีเอเรียดกับเคอร์ติสโจนส์นะครับในทีมชาติอังกฤษชุด U21 นะก็จะประมาณนี้ส่วนคนที่ถอนตัวไปก่อนอันนี้เนาะก็เป็นดาวินนูนเยสอย่างที่เราทราบกันเนาะมีแผลตัดบริเวณข้อเท้านิดนึงก็เดี๋ยวรอดูว่าจะหายทันเกมเจอกับแมนซิตี้วันที่1เมษายนหรือเปล่านะครับนะส่วนอีกคนหนึ่งที่ก็ถอนตัวล่าสุดเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเบนโดกตอนแรกติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุด U21 เลยนะฮะข้ามรุ่นเลยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอย่างที่ถ้าใครได้เห็นภาพนะฮะที่มีคอนคัชชั่นหัวโขกกับผู้เล่นของ Sporting Lisbon นะในศึก UEFA Youth League เมื่อสัปดาห์ก่อนก็พักมา1สัปดาห์แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ถอนตัวจากสกอตแลนด์ด้วยก็คือไม่เป็นการเสี่ยงดีกว่าไม่ต้องไปเล่นอยู่ฟื้นตัวตรงนี้ดีกว่านะก็มีคอนคัชชั่นนิดนึงนะฮะก็พักดีกว่า2สัปดาห์หลังจากนี้ก็น่าจะกลับมาฟิตแล้วก็พร้อมช่วยลิเวอร์พูลได้ในชุด U21 ต่อไปนะครับอันนี้ก็จบเรื่องตรงนี้ทีนี้มาเรื่องโปรแกรมกับฟูลแลมดีกว่านะฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าจริงๆเนี่ยสล็อตกับฟูลแลมที่แบบต้องเตะตามปกติสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องเตะในลีกแต่บังเอิญฟูลแลมเนี่ยเขาไปเตะ FA Cup ไงแล้วก็ต้องเลื่อนออกไปแล้วก็ทีนี้ยังไม่ได้มีการระบุวันทางดิสเซนฟิลด์นะครับเขาก็มีการหาสล็อตให้แล้วไปดูสล็อตว่างว่าจะมีตอนไหนบ้างหลังจากนี้ที่จะต้องเตะ กับฟูลแลมเขาบอกว่าสล็อตแรกเลยที่มีความเป็นไปได้เลยก็คือวันสล็อตวันพุธนะกลางสัปดาห์นะกลางสัปดาห์วันพุธที่12เมษายนมันก็จะเป็นหลังเกมระหว่างอาร์เซนอลแล้วก็ก่อนเกมลีดเห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูกันหน่อยนะเมษายนเนี่ยกลับมาปุ๊บเจอแมนซิตี้วันที่1นะเจอเชลซีวันที่5แล้วก็เจออาร์เซนอลวันที่9เห็นไหมตามหลักแล้วเนี่ยกลางสัปดาห์หลังจากอาร์เซนอลเนี่ยมันจะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่เราตกรอบไปแล้วมันก็จะมีสล็อตว่างตรงนี้แหละกลางสัปดาห์น่าจะมีเป็นความเป็นไปได้ว่าฟูลแลมอาจจะมาลงเตะตรงนี้หรือเปล่านะก็จะเป็นเกมหลังจากอาร์เซนอลแต่ก่อนลีกก็จะเป็นกลางสัปดาห์ที่มาขั้นแต่ถ้าไม่ลงสล็อตนี้นะดิสเซนฟิลด์เขาบอกว่ามันจะมีพฤษภาคมนู่นเลยนะครับพฤษภาคมเนี่ยมันจะมีแบบเตะไม่หนักให้ดูฮะมันก็จะมีกลางสัปดาห์ที่เว้นอยู่เนี่ยมันจะอยู่ขั้นระหว่างคู่พวกนี้ได้เลยครับมันจะเป็นกลางสัปดาห์ที่จะเอามาลงเตะแถวๆนี้ก็ได้นี่คือสภาพโปรแกรมที่นำมาให้เห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้มากันที่เรื่องราวของฟาบิซิโอโรมาโน่กันบ้าง นะครับก็ออกมาพูดถึงในข่าวที่เกี่ยวกับทางไรอันกาเวนแบชนะครับก็เป็นกองกลางของบาเยิร์นมิวนิกที่มีข่าวกับเราก็ย้อนความกันนิดนึงก็เมื่อสัก
วัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโชเซ่ริเก้ครับไปให้สัมภาษณ์ใน YouTube ของตัวเองฮะว่าโอ้เพื่อนๆการเป็นแบบจะเป็นของเราแล้วผมเนี่ยมีเอเย่นคนเดียวกับเขาแล้วก็เอเย่นเขาเนี่ยก็คนเดียวกับทางบ็อบบี้ฟิมิโน่ทีมไลโอล่านะนั่นแหละเขาเป็นของเราแล้วเราเพิ่งประชุมกันเมื่อไม่นานมานี้นะซึ่งโอ้โหก็สร้างความแตกตื่นเลยว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเป็นของเราจริงหรือเปล่าฮะทีนี้เนี่ยก็ต้องรอนักข่าวคนดังออกมาปฏิเสธหรือว่าออกมาพูดซะหน่อยล่าสุดเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่ก็เขียนในคอลัมน์นะว่าได้ยินแฟนบอลลิเวอร์พูลถามกันเข้ามาเยอะนี่เขาบอกนะเกี่ยวกับที่โชเซ่อริเก้พูดไว้เกี่ยวกับว่าเอ้ยแล้วอันก็เป็นแบบจะมาลิเวอร์พูลอะไรเนี่ยนะซึ่งด้วยความสัตย์จริงสำหรับผมยังไม่ทราบอะไรใดๆทั้งนั้นเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้โรมาโน่ก็ไม่ได้มาใส่ไฟอะไรเพิ่มนะโรมาโน่ก็บอกผมไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะแต่สิ่งที่ผมรู้ก็มีเพียงแค่บาเยิร์นน่ะพยายามเก็บไลออนกาวันแบชเอาไว้เมื่อมกราคมแม้ว่าจะมีหลายทีมสนใจก็ตามแต่บาเยิร์นน่ะเก็บนักเตะเอาไว้เมื่อมกราแต่ทีนี้ในซัมเมอร์ต้องรอดูกันอีกทีนึงเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งแล้วก็มีอนาคตที่สดใสรออยู่แต่ว่าแน่นอนตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่เราจะพูดว่าเฮ้ยเขาจะไปไหนเขาจะอยู่ต่อหรือเขาจะย้ายตอนนี้ยังพูดยากนะฮะก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าสำหรับการเป็นแบบเนี่ยมันมีมุมที่เขาอยากย้ายเล็กๆเลยก็คือเพราะว่าเขาเป็นสำรองเขาเบียดโกเลสก้ากับทางด้านคิมมิชไม่ได้นะก็จะประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยมาดูกันที่แหล่งข่าวที่ความน่าเชื่อถือต่ำลงมาฮะฟุตบอลอินไซเดอร์นี่มาทุกวันช่วงนี้นะพีทโอลูเก้นะฮะวันนี้เขาก็รายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลเป็นโพซิชันเลยนะฮะเป็นเฟเวอริตเลยก็เป็นแบบเหมือนตัวเต็งอ่ะในการที่จะเซ็นสัญญามาติอุสนูเนสซึ่งมีเอเจนต์เป็นคนเดียวกับดาวินนูเนสใหม่นูเนสออกเสียงคล้ายกันด้วยนะและเอเจนต์คนเดียวกันอีกนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นแตงนะอยากได้จริงๆคนนี้นะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะข่าวนี้อาจจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือก็จริงแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นแตงมันมีอะไรที่แปลกอ่ะเพราะผมเห็นมีลิเวอร์พูลทีมเดียวที่สนใจอ่ะถูกป่ะผมไม่เห็นจะมีคู่แข่งเลยไม่เห็นจะมีเชลซีแมนยูอาร์เซนอลแมนซิตี้อะไรที่สนใจนูเนสเลยมีแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่สนใจนะตอนนี้มันก็ไม่แปลกคือเขาจะเป็นเต็งแล้วก็พวกสายหงก่อนหน้านี้ก็เคยบอกแล้วด้วยว่าเราก็สนใจคนนี้ด้วยนะแต่ข้อมูลที่เพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดวูฟตกชั้นพลาดตกชั้นขึ้นมาค่าตัวจะถูกลงเยอะเลยนะมากันที่กาบี้เวก้านะฮะกาลีเบก้านะฮะเป็นกองกลางพรสวรรค์สูงวัย20ปีของสเปนนะครับของเซลตาบีโก้ล่าสุดก็เพิ่งยิงอีก1ลูกนะครับทำให้โอ้โหในวัยเพียงแค่20ปีเป็นกองกลางตัวรุกแต่ยิงไปแล้ว9ลูกในลาลิก้าสเปนไม่ธรรมดาโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มครับก่อนอันนี้มันมีสื่อรายงานใช่ไหมฮะว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจนะครับล่าสุดโรมาโน่ก็บอกว่าพรีเมียร์ลีกท็อปคลับและเติม S ด้วยนะก็สโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจหลายทีมเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่ได้ระบุทีมใดเลยระบุกว้างๆแบบนั้นแล้วก็and also Real Madrid นะ have spent their scout นะครับก็ทั้งสโมสรใหญ่ในลีกในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ Real Madrid เนี่ยต่างส่งสเกาต์มาดูฟอร์มของเบก้าอยู่เป็นประจำนะ multi time ก็คือบ่อยอ่ะนะฮะค่าฉีกสัญญา40ล้านยูโรซึ่งก็ตรงครับอันนี้ก็แสดงว่าตรงอ๋อผมจำได้แล้วแหล่งข่าวรายงานก่อนนี้เป็น ESPN นะดังนั้นโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มตรงกันว่า40ล้านจริงๆสำหรับค่าฉีกสัญญาไม่แพงเลยนะถ้าเป็นเกมเป็นเจมจริงๆเป็นแบบเป็นเพชรจริงๆนะเออก็อามาดริดก็สนใจนะลิเวอร์พูลเราก็อาจจะสนใจด้วยทีนี้มากันที่เจ้าเทนกับเจ้าจู๊ดนะเอาอีกแล้วนะฮะสร้างเรื่องในโลกออนไลน์อีกแล้วนะครับทำให้ผู้คนแตกตื่นกันอีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีแฟนบอลนะครับเขาไปขอถ่ายรูปนะครับเทนกับจู๊ดที่มานั่งกินในร้านอาหารกัน2คนนะดินเนอร์กันแบบตัวติดกันเลยนะฮะนี่แล้วก็ลงใน Snapchat เราจะเห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยคือตา Snapchat นะแล้วก็พร้อมกับแคปชั่นที่ว่า Trent making his move for us นะก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่า Trent ดำเนินการให้แล้วนะเพื่อเราแบบคุยเจรจาดำเนินดีลอะไรอย่างเงี้ยจูดไปได้งานให้เราแล้วอันนี้คือคำแปลโดยประมาณนะทีนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าช่วงนี้คือช่วงอะไรเบรกทีมชาตินะดอทมูลเตะวันเสาร์ส่วนลิเวอร์พูลไม่มีเตะดอทมูลเตะเสร็จวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเจ้าตัวน่าจะเดินทางกลับมาอังกฤษแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าตัวก็จะมีหมายถึงจู๊ดก่อนนะ
หมายถึงเขามีติดทีมชาติอังกฤษไงแต่มาอังกฤษแป๊บเดียวก็ต้องมานั่งกินข้าวกับเทนเลยเหรอเนี่ยเทนไม่ติดทีมชาตินะรอบนี้แต่ก็ต้องมาจอยมาเจอกันหน่อยอย่างเงี้ยคนเราถ้าไม่ซีกันนะมันจะมาเจอกันไหมใช่ปะฝากด้วยเอเจนต์นะฝากด้วยฝากด้วยนะเอเจนต์เทรนด์นะครับอันนี้ก็เป็นสีสันที่นำมาฝากนะฮะส่วนยังมีข่าวโอ้โหข่าวลือแล้วข่าวอื่นอีกนะฮะอ่ะมาเริ่มมาที่อันนี้ก่อนแล้วกันเซอร์เกย์มิลินโควิดซาวิดนะกาโชแบ็กคาโตเว็บโอ้ผมต้องบอกเลยว่าสื่อในอิตาลีเนี่ยอะไรกันนะกันหนาหมายถึงว่าภายในวัน2วันที่ผ่านมาโยงลิเวอร์พูลไปมีข่าวพัวพันกับนักเตะในอิตาลีในลีกกาโชเซเรียอาเนี่ยเกือบจะ10คนได้มั้งหนึ่งในนั้นน่ะคนแรกเลยคือเซอร์เกย์มิลินโควิดซาวิดมิดฟิลด์ของลาซิโอนี่บอกเลยว่าลิเวอร์พูลสนใจนะนี่ลิเวอร์พูลอยากได้สำหรับมิลินโควิดซาวิดซึ่งทางลาซิโอมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะพร้อมปล่อยในราคาประมาณ44ล้านปอนด์ส่วนยูเว่กับอาร์เซนอลเนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยเช่นกันอ่ะก็10อันแรกจริงๆยังมีอีกนะมีโรบอสก้านะของนาโปลีนั่นก็บอกว่าสนใจอยากได้อ่ะแล้วก็มานี่ปีเตอร์ซินสกี้นะคนที่เคยเป็นข่าวกับเรามานานโอ้ยุคดึกดำบรรพ์เลยแล้วล่าสุดก็กลับมาเป็นข่าวอีกแล้วเพราะสัญญาเหลือปีเดียวอายุ28แล้วนะสัญญาเหลือปีเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ต่อสัญญากันซึ่งถ้าไม่ต่อสัญญาถ้าไม่ย้ายซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์หน้านู้นฟรีเลยนะทำให้ทางนาโปลีก็ตั้งค่าตัวไว้ว่าถ้าใครจะมาเอา35ล้านในช่วงซัมเมอร์นี้เดี๋ยวปล่อยแล้วก็โยงกับลิเวอร์พูลเข้าไปอีกแล้วนะฮะเรียกว่าอะไรกันกับลิเวอร์พูลเนี่ยพอเห็นลิเวอร์พูลอยากได้มิดฟิลด์เนี่ยใส่ชื่อลิเวอร์พูลอย่างเดียวเลยนะฮะก็ต้องกรองหนักๆหน่อยสำหรับสื่อทางอิตาลีเอออันนี้ค่อยถ้าเป็นอันเนี้ยก็ถือว่าสร้างสรรค์หน่อยอย่างกาโชแมคคาโตเว็บสื่ออิตาลีเหมือนกันแต่อ่ะเล่นไปทางอื่นบ้างที่ไม่ใช่มิดฟิลด์อ่ะโจเอลมาติดเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมแบบย้ายออกจากลิเวอร์พูลได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีโรม่ากับยูเวนตุสที่สนใจโจเอลมาติดนะเขาบอกว่ามาติดไม่ค่อยได้ลงเล่นปีเนี้ยเป็นสำรองแล้วก็สัญญาหรือปีเดียวยังไงลิเวอร์พูลก็ต้องปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะไม่อยากจะเสียฟรีเขาก็ว่าแบบนั้นแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งค่าตัวไว้10 ล้านปอนด์10 ล้านปอนด์นะครับซึ่งด้วยสถานการณ์อย่างนี้นะยูเว่กับโรม่าอยากได้เลยอยากได้มากๆแล้วเดี๋ยวรอร่วมล่ากันในช่วงซัมเมอร์นะครับโรม่าก็ของโจเซ่มูรินโญ่นะส่วนยูเวนตุสก็ของอาเลกรีถ้าอย่างเงี้ยผมมองว่าค่อยเมคเซนส์หน่อยนะทีนี้มาดูกันที่คิมมินแจครับแต่อันนี้ไม่ใช่สื่ออิตาลีแล้วโอเคออกพ้นมาจากสื่ออิตาลีบ้างนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับใครที่เป็นกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้ออย่าลืมยาธาตุตาจอมทองนะครับมีชนิดน้ำชนิดเม็ดส่วนใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่อยู่ในภาพเรื่องราวเกี่ยวกับคิมมินแจเนี่ยรอบนี้เป็นรายงานนะครับจากเบนเจคอบนะก็เป็นสายข่าวประมาณเทียร์2สำหรับผมนะเทียร์2รายงานในรอบนี้รายงานในทีมทอล์กนะฮะเขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดนะครับให้ความสนใจคิมมินแจร่วมกับพวกลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์ด้วยนะเขาบอกลิเวอร์พูลกับสเปอร์เนี่ยสนใจมาก่อนอันนี้แล้วแต่แมนยูเนี่ยตอนนี้เหมือนเริ่มแสดงความสนใจเป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมเข้ามาร่วมแย่งตัวทีนี้นะครับคิมมินแจในมุมของลูเซียโนสปาเลตติกุนซือของทีมเนี่ยกุนซือทีมนาโปลีเนี่ยมองว่านี่คือหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็เข้าใจได้ว่ามีความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจเข้ามาจุดที่เป็นปัญหาของทุกๆทีมที่สนใจก็คือใครคุณมีตังค์อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ใครล่ะที่จะให้โอกาสลงเล่นกับนักเตะได้ปัญหาที่ผมพาดหัวก็คืออันนี้ฮะเขาบอกว่านักเตะอายุ26แล้วไม่ใช่ว่าอายุ18 19 20ที่แบบยังพอรอโอกาสได้26ปีเนี่ยเขาอยู่กับนาโปลีเขากำลังพาทีมเป็นแชมป์เนี่ยเขาเป็นตัวจริงถ้าเขาจะย้ายเขาก็อยากจะไปเป็นตัวหลักทีมนั้นๆที่อยากจะย้ายไปแมนยูมีใครมีวาลานกับมาร์ติเนสที่เป็นตัวจริงอยู่เขาบอกว่าก็ยากเหมือนกันที่แมนยูจะแบบอยู่ดีๆซื้อคิมมินแจแล้วจะให้คิมมินแจไปเล่นตัวจริงก่อนวาลานก่อนมาร์ติเนสมันตรงนี้ต้องไปแก้ไขปัญหาในขณะที่สเปอร์อาจจะดูดีหน่อยเพราะว่าถ้าสเปอร์ซื้อไปน่าจะให้ตัวจริงเลยส่วนลิเวอร์พูลก็อาจจะให้เป็นตัวจริงไหมเขาก็ไม่ได้ยืนยันคอนเฟิร์มมาอันนี้เราต้องมานั่งคิดกันเองแล้วว่าถ้าคิดเล่นๆเลยสมมติขายมาติดหรือขายโกเมสสักคนนึงแล้วไปซื้อคิมมินแจมาสมมตินะฮะค่าตัวก็ไม่ได้แพงมากสัก43 ล้านเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าคิมมินแจจะเป็นตัวจริงก่อนโกนาเต้ก่อนฟันไดได้ไหมลองแสดงความเห็นมาเล่นๆแล้วกันนะครับ
แต่ผมว่าก็ยากอยู่เหมือนกันนะแหมและอายุ26นะอย่างที่เขาบอกนะครับส่วนยอดโก้กวาร์ดิโอลนะครับเบนเจคอบคนเดิมเลยนะฮะนักข่าวคนตะกี้เนี่ยที่รายงานเรื่องคิมมินแจเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ากวาร์ดิโอลเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่ลิเวอร์พูลสนใจจริงๆและเขาบอกว่า they have been tracking him very seriously over crossof the last few months นะครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาพวกเขาสนใจและติดตามดูสถานการณ์นักเตะติดตามดูฟอร์มนักเตะแบบใกล้ชิดจริงๆนะแต่อันนี้คือของแพงเลยฮะสำหรับกวาร์ดิโอลสีสันทิ้งท้ายนะครับมาดูกันที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับของชาบีอารอนโซที่คุมทีมอยู่ตอนนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยก็พาทีมเอาชนะบุนบาเยิร์นมิวนิก 2-1 นะฮะทำให้ตอนนี้แต้มของทางเลเวอร์คูเซนของทางเนี่ยชาบีอารอนโซเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ยุโรปเพียงแค่2แต้มเท่านั้นน่ะมีโอกาสจะพาทีมไปเล่นในยุโรปได้ทั้งที่ก่อนที่จะแต่งตั้งชาบีอารอนโซเข้ามาเนี่ยเกือบจะตกชั้นนะเนี่ยก็บอกอยู่อันดับ17มี4แต้มจากบอททอมอ่ะเกือบนะฮะเออก็แบบนั่นแหละครับก็ถือว่าจับตาดูเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าชาบีอารอนโซอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ลิเวอร์พูลสนใจจะมาแทนคล็อปในอนาคตระยะยาวก็ได้นะครับซัวเรสครับนะล่าสุดเนี่ยยิงให้กับเกมิโอฮะในนัดล่าสุดเลยก็พอยิงได้ปุ๊บก็วิ่งไปนะฮะเปิดเสื้อแล้วตรงในเสื้อน่าจะมีข้อความที่แบบเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจลูคัสเซว่าที่ต้องเลิกเล่นด้วยโรคหัวใจอะไรแบบนี้นะก็เป็นการแบบให้แล้วก็เป็นอะไรที่อบอุ่นหัวใจสำหรับหลุยส์โซเลสเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วย้ายมาตอนแรกกะว่าจะได้มาร่วมงานกันด้วยซ้ำนะหลุยส์โซเลสกับลูคัสเนี่ยแต่ว่าลูคัสดันมีโรคหัวใจที่ตรวจพบเจอซะก่อนแล้วก็ต้องเลิกเล่นไปแล้วรีทายไปแล้วนะก็ลองไปหาคลิปดูกันได้ผมไม่อยากเปิดผมว่ากลัวมันจะมีลิขสิทธิ์นะครับเอาประมาณนี้ดีกว่าส่วนอันนี้ดีกว่าฮะวันนี้ย้อนนิดนึง19มีนาคมเป็นวันเกิดของโคโรตูเล่เรายังจำเพลงนี้กันได้ไหมในยุคที่เจอหลานยังอยู่ในลูคัสเลยว่าในภาพยังอยู่เช่นเดียวกันนะโคโลตูเลยายาญ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 านะนี่เจอหลานนำทัพด้วยตอนนั้นนะนี่ก็เป็นวันเกิดของโคโลตูเลนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแล้วก็สิ่งนี้เรายังจำกันได้นะน่าจะช่วง2013 2014 2015ก็คือดูความซ่าของเจอหลานนำทัพเรามีมามาดูชาโก้มีมาโควิดมีนะเท่าที่ผมมองเห็นนะเออมีจอแดนเดนเดอร์สันด้วยนะส่วนตอเลสเกิดวันอีกตอเลสเกิดวันนี้20มีนาคมนะครับก็39ปีแล้วเหมือนกันก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ตอเลสด้วยหนึ่งในกองหน้าที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบที่สุดเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้ถ้าต้องการสนับสนุนช่องโค้ดแอคนะครับนี่รายละเอียดตามนี้เลยขอบคุณทุกคนวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ